ลูกนี้อยู่ต่ำจังเก็บได้สบายเลยแต่ว่าลูกมันยังเล็กอยู่มันยังไม่โตเต็มที่อาจจะยังไม่อร่อยลูกนั้นใหญ่กว่าต้องเอื้อมแล้วก็ต้องเขย่งด้วยเราต้องยืนบนปลายเท้าเราต้องพยายามเอื้อมมือไปจับลูกใหญ่น่ากินจังน่ากินน่ากินลูกนั้นใหญ่มากอร่อยแน่แน่แต่มันสูงเกินจะขย่งได้ทำยังไงดีย่อตัวลงเยอะๆแล้วก็กระโดดขึ้นไปกระโดดแรงๆเลยแล้วก็เอื้อมแขนให้ไกลที่สุดถ้าไม่ถึงก็ต้องกระโดดใหม่กระโดดแล้วไม่ถึงเอาใหม่กระโดดแบบนี้แต่ลูกนั้นล่ะจะเก็บได้มั้ยนะลูกส่วนนั้นเนี่ยเก็บไม่ได้ต้องรอให้โตก่อนใครดูหน้าจะกระโดดให้สูงๆเลยได้เวลากระโดดนะดูกันดีกว่าว่าครั้งที่2จะดีกว่าครั้งแรกไหมถ้าเข่ามันย่อเยอะแล้วมันก็จะกระโดดไกลขึ้น1 2 3มันจะเท่าเดิมเท่าเดิมวิ่งแล้วก็กระโดดเพราะมันมีแรงบันกระโดดแล้วมันก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยไหวเอาเลยไอ้โอ้โหย่อเยอะๆทำให้กระโดดสูงขึ้นมันก็จะไกลกว่าเดิม1 2 3เท่าเดิมอ้าว
ให้โอกาสช่วยกันคิดและกระโดดอีกครั้งถ้าวิ่งแล้วก็ย่อเข่ากระโดดมันจะไกลกว่าย่อแล้วก็วิ่งแล้วก็ย่อเข่าแล้วก็กระโดดเลยแบบเนี้ยแรงมันเยอะกว่าอือใช่พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3ไปปักปักที่ไหนสิครับย่อเข่าวิ่งแล้วก็กระโดด1 2 3เหนื่อยแบกไม่อยู่เท่านี้ไม่ค่อยแน่คุณย่อแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดสองสามวิ่งกระโดดวิ่งเท่ากันเลยของไอ้ก็ขาดไอ้ชนะไอ้ที่หนึ่งเราที่สองที่สามเย้เด็กไม่ถูกโอ้โหยิ่งออกแรงเยอะก็ยิ่งทำให้เรากระโดดไปข้างหน้าได้ไกลเลยวันนี้เด็กๆได้กระโดดกันสนุกเลยเวลาเราจะหยิบของที่อยู่สูงกว่าตัวเราเราก็กระโดดเวลาจะเล่นสนุกกับเพื่อนเราก็กระโดดเพราะเวลากระโดดทำให้เราพุ่งตัวไปได้ไกลขึ้นเด็กๆชอบกระโดดแบบไหนกันมากที่สุดจ๊ะเรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกทีที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้าจ้าบ๊ายบายมาแล้วพวกเรา